รัฐบาลรัสเซียเปิดเผยนะคะว่าไม่ได้จับตาดูความเคลื่อนไหวของหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์แล้วก็ไม่ยืนยันด้วยนะคะว่ามีการแก้ไขข้อตกลงยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลรัสเซียกับกลุ่มวากเนอร์หรือเปล่าหลังจากที่ผู้นำเบลารุสออกมาให้ข่าวบอกว่าตอนนี้หัวหน้ากลุ่มวากเนอร์ไม่ได้อยู่ในเบลารุสแล้วค่ะโฆษกประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่ารัสเซียไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเยฟเกนีพริสโกซินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ที่เคลื่อนกำลังบุกมอสโกเมื่อเดือนที่แล้วค่ะนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่าการที่หัวหน้ากลุ่มวากเนอร์ต้องย้ายไปเบลารุสถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งกรณีการก่อกบฏแต่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลว่าการที่หัวหน้ากลุ่มวากเนอร์ไม่ได้อยู่ในเบลารุสตอนนี้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่หรือมีการแก้ไขข้อตกลงหรือไม่ค่ะการให้ความเห็นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสเปิดทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงมินสก์ต้อนรับสื่อมวลชนและพูดคุยกันนานเกือบ4ชั่วโมงเมื่อวานนี้ผู้นำเบลารุสเปิดเผยว่าหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์อยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียแต่ก็อาจจะเดินทางไปกรุงมอสโกหรือว่าที่อื่นๆแล้วก็เป็นได้แต่ไม่ได้อยู่ในเบลารุสขณะที่กองกำลังวากเนอร์ยังคงประจำการอยู่ในค่ายแห่งเดิมที่เคยประจำการอยู่ตั้งแต่ก่อนเกิดกบฏนอกจากนี้ผู้นำเบลารุสยังระบุด้วยนะคะว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาไม่ได้สร้างวีรบุรุษไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์วลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียหรือว่าตัวเองต่างไม่มีใครที่กลายเป็นวีรบุรุษจากสถานการณ์ขัดแย้งครั้งนี้ซึ่งเป็นบทเรียนค่ะว่าถ้าเกิดมีการสร้างกลุ่มติดอาวุธในลักษณะนี้ขึ้นมาจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดค่ะ